สำหรับในคลิปนี้บอกเลยนะคะว่าเอาใจสายโรเปกันแบบฮาร์ดคอร์กับเกมที่เราเนี่ยจะได้มารับบทเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ตำรวจทหารหรือหน่วยพิเศษกันแบบเข้มๆที่อิงจากช่อง Visual Gamer TH จะมาบอกต่อให้กับทุกคนได้ไปลองกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูในคลิปนั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องนี้ให้หน่อยคลิปนี้เนี่ยจะได้ส่งให้กับคนอื่นๆได้ดูกันด้วยนะถ้ากดติดตามกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมแรกกันเลยค่ะมาประเดิมกับเกมแรกกันก่อนกับการมาเป็นหน่วยสวาทเน้นวางแผนที่ทางผู้เล่นนั้นจะได้อินไปกับบทบาทและภารกิจเผชิญหน้ากับศัตรูตัวร้ายภายในเกมที่มีชื่อว่า Ready or Notเกมนี้ก็เป็นเกมแนว FPS ในสไตล์ Tactical Shooting ที่ทางผู้เล่นจะมามันกับบทบาทสวาทไปทำภารกิจหลายสถานการณ์อันดูสมจริงไม่ว่าจะเป็นการบุกไปจัดการผู้ก่อการร้ายช่วยเหลือตัวประกันและยังมีภารกิจอื่นๆอีกมากมายเลยโดยทางผู้เล่นเนี่ยต้องมาวางแผนกลยุทธ์ในการทำภารกิจกันให้ดีเลยค่ะต้องแยกแยะระหว่างผู้คนและคนร้ายให้ได้หากว่าเราเนี่ยพลาดท่าแล้วหรือตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปนั้นอาจส่งผลกระทบให้เราโดนสวนกลับมาตายได้เลยค่ะและเกมนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถเล่นโคออฟกับเพื่อนๆก็ได้หรือถ้ามาเดี่ยวๆก็ต้องรับบทเป็นผู้นำทีมสั่งการลูกน้อง AI อีก4คนแบ่งหน้าที่กันทำภารกิจซึ่งเกมนี้ก็มีการวางจำหน่ายให้เล่นกันบน PC นะที่สำคัญภายในเกมนี้เนี่ยเราก็สามารถจัดแต่งอาวุธอุปกรณ์ต่างๆกันได้มีระบบโหลดเอาสามารถแต่งอาวุธไว้ใช้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเช่นว่าสถานการณ์ตอนกลางคืนก็จะมีอุปกรณ์กล้องมองในที่มืดให้ใช้กันและก็ยังมีของแต่งอาวุธชุดเกราะหลากหลายแบบมีเหล่ายุทโธปกรณ์ครบมือไว้ใช้กันอย่างอิสระกันเลยด้วยความที่เกมนี้นะคะเน้นความสมจริงในสถานการณ์ที่เราเนี่ยต้องใช้ไหวพริบและก็เทคนิคในการเคลื่อนที่แบบหน่วยพิเศษในการทำภารกิจหน่อยนะคะเพื่อบรรลุสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จนั่นเองค่ะในเกมที่2ขอแนะนำกับเกม Hell Let Loose นับว่าเป็นเกมสวมบทบาททหารแนวชูตติ้งมุมมองบุคคลที่1ที่หยิบเอาเรื่องราวสงครามโลกครั้งที่2มาเป็นธีมหลักและอิงมองว่าเป็นเกมที่น่าสนใจมากเลยนะคะจัดเต็มกันมาตั้งแต่ความสมจริงของเกมเพลย์ที่จะให้ทางผู้เล่นมาสวมบทบาทดึงวิญญาณชายชาติทหารภายในสงครามโลกออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมโดดเด่นทั้งด้านภาพกราฟิกเสียงประกอบและก็การควบคุมที่เกมนี้เนี่ยทางผู้เล่นจะไม่เพียงแค่วิ่งได้ยิงกันเพื่อนับแต้มสกอร์เท่านั้นแต่ทางผู้เล่นนั้นก็ต้องมาวางแผนกลยุทธ์ในการเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์ซึ่งอิงเคยลองเล่นแล้วนะคะโผล่หัวมานิดเดียวโดนยิงสวนกลับมาเลยค่ะต้องตาดีไม่พอเลยและก็ต้องอาศัยความสามัคคีภายในทีมช่วยกันสอดส่องเป็นอย่างมากเลยค่ะนอกจากนี้เกม Hell Let Loose ก็ยังมาพร้อมกับแผนที่ขนาดใหญ่แบบ4x4กิโลเมตรที่สามารถจุผู้เล่นได้กว่า100คนเลยภายในแผนที่นั้นก็จะไม่เป็นเพียงแค่สนามลบโล่งๆเท่านั้นนะคะแต่จะมีทั้งป่าภูเขาลานทุ่งหญ้าและก็หมู่บ้านอีกด้วยค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าชัยชนะของเกมนี้ไม่ได้นับกันที่แต้มหรือว่าทำคะแนนคิวกันได้แต่ว่ามันเป็นการจำลองสงครามที่ในทุกๆการตัดสินใจหรือว่าการกระทำของทางผู้เล่นเนี่ยจะส่งผลต่อชัยชนะของทีมดังนั้นการทำงานแบบทีมเวิร์กจะช่วยให้ทีมได้รับชัยชนะเกมนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปิดจำหน่ายให้เล่นกันแล้วบน PC แล้วก็ยังมีบนเครื่องเล่น PlayStation 5 Xbox Series X และยังมีบน Xbox Series Sหากใครที่เป็นแฟนเกมแนวสงครามโลกที่ต้องการความสมจริงแบบนี้นะคะเกมนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์กันเลยทีเดียวค่ะมาถึงตรงนี้กันแล้วนะคะขอถามคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะว่าถูกใจเกมแนวนี้กันบ้างไหมคอมเมนต์มาบอกเองในคลิปกันหน่อยนะถ้าเกิดว่าตอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูเกมที่3กันต่อเลยโดยเกมนี้ก็มีชื่อว่า Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint ซึ่งเป็นเกมที่วางจำหน่ายให้เล่นกันบน PC PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox One Xbox Series X และก็ Xbox Series Sนับว่าเป็นเกมแนวเดินหน้ายิงในมุมมองบุคคลที่3ที่ให้ทางผู้เล่นมาสมบทบาทเป็นทหารหน่วยรบพิเศษ Ghost Recon ที่เราได้ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจยังหมู่เกาะออโรราซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Scale Technology ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างโดรนเพื่อการทำสงครามโดยบริษัทแห่งนี้ก็มีแผนการใหญ่ที่จะเตรียมตัวเองให้กลายมาเป็นผู้ค้าอาวุธในระดับโลกแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือ The Wolf หรือว่าพันเอก Cody Walker อดีตหัวหน้าหน่วยโกที่แปรพรรคซึ่งเขาเนี่ยจะทำหน้าที่ในการออกไล่ล่าหน่วยโกนั่นเองค่ะสำหรับในเกมนี้ทางอิงเนี่ยก็ชอบเกมเพลย์การทำภารกิจเป็นหน่วยพิเศษที่ดูสนุกสามารถแต่งตัวได้มีระบบการเล่นออนไลน์ชวนเพื่อนๆมาเล่นออนไลน์โคออฟได้ถึง4คนกันเลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครมาเล่นคนเดียวเนี่ยอาจจะเล่นยากหน่อยแต่มีเพื่อนมาเล่นด้วยกันเนี่ยก็ทำภารกิจกันมันแน่นะคะและในภาคนี้ก็ยังมีฟีเจอร์จริงๆเข้ามาอย่างเช่นระบบบาดเจ็บที่จะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของตัวละคร
้าหากทางผู้เล่นถูกยิงที่ขาแล้วก็การเคลื่อนไหวก็จะช้าลงหรือหากถูกยิงที่ขาจนบาดเจ็บสาหัสก็อาจจะส่งผลกระทบในการเล็งยิงได้แถมยังมีระบบสภาพพื้นผิวส่งผลต่อค่าสตามิน่าและก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะต่อมาเป็นเกมที่4เดี๋ยวอิงจะพาไปรู้จักอีกหนึ่งเกมสงครามจำลองการรบสุดฮาร์ดคอร์จากแฟรนไชส์อาร์มาที่ทางผู้พัฒนาก็ได้ออกอีกภาคมาเอาใจสาวกอย่างเกมที่มีชื่อว่าอาร์มารีฟอร์เจอร์และเกมนี้ก็ได้เปิดวางขายให้เล่นกันแล้วบน PC และก็ Xbox Series X Xbox Series S โดยเกมนี้เขาก็จะพาทางผู้เล่นไปลุยสงครามเย็นในปี1989หรือหลังจากเหตุการณ์ในอาร์มาโควอร์อัสซอลเป็นเวลา10ปีกับการมารับบทเป็นทหารสหรัฐอเมริกาหรือว่าสหภาพโซเวียตไปปฏิบัติการรบบนเกาะเอวาลอนซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า52ตารางกิโลเมตรเลยค่ะเกมนี้เขาก็จัดเต็มทั้งด้านความสมจริงทั้งภาพกราฟิกที่สวยงามมีเกมเพลย์ที่เน้นการวางแผนกลยุทธ์บุกทำภารกิจโจมตีเหล่าศัตรูแถมเกมนี้ก็ยังมีโหมดการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์แซนด์บ็อกซ์และยังรองรับม็อดในการเล่นอีกด้วยอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีโหมดเกมมาสเตอร์ที่จะให้ทางผู้เล่นเนี่ยมาสร้างฉากเหตุการณ์ในแบบที่เราต้องการในรูปแบบเรียลไทม์กันให้สนุกก็ได้ใครที่เคยเล่นเกมอาร์มามาก่อนแล้วคงถูกใจกันแน่เลยค่ะเพราะว่าซีรีส์เกมอาร์มาเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเกมสงครามสวมบทบาทเป็นทหารที่ดูสมจริงเอามากๆกว่าใครเพื่อนเลยและก็ยังมีระบบเกมเพลย์มากมายที่ดึงมาใส่ในเกมนี้ได้อย่างโคตรสมจริงส่วนสายเกมทหารเนี่ยต้องห้ามพลาดเกมนี้กันเลยนะคะขอปิดท้ายกันด้วยเกมสวมบทบาททหารที่ต้องใช้การวางแผนร่วมกันกับเพื่อนๆอย่างเกมที่มีชื่อว่า Fog Hole นับว่าเป็นเกมเด็ดน่าเล่นและก็อิงยังแวะเวียนกลับไปเล่นจนถึงตอนนี้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่ชื่นชอบเกมแนวสงครามและต้องการความแปลกใหม่ก็ต้องมาลองดูตัวเกมนี้เนี่ยทำออกมาแนวแซนด์บ็อกซ์ที่ผสมเกมแนววางแผนในสไตล์มุมมองด้านบนโดยเกมนี้ทางผู้เล่นนั้นก็สามารถเลือกเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นฝ่ายโคโลเนลแล้วก็ฝ่ายวอร์เดนก็ได้ทั้ง2ฝ่ายนี้ก็ให้อารมณ์เหมือนทีมเกมสงครามฝ่ายพันธมิตรแล้วก็อักษะซึ่งทั้ง2ทีมก็จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือการยึดดินแดนของเหล่าศัตรูและป้องกันการรุกรานของเหล่าศัตรูนั่นเองค่ะสำหรับเสน่ห์ของความสนุกของเกมนี้เนี่ยคงต้องเป็นเรื่องของรูปแบบการเล่นความสมจริงในสมรภูมิรบทุกอย่างบนแผนที่ต้องบอกเลยนะคะว่าผู้เล่นเนี่ยล้วนเป็นคนจัดการเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมเมืองหรือว่าฐานทัพการสร้างแนวรบและกำแพงป้องกันเมืองการสร้างอาวุธปืนหรือว่ากระสุนการขับรถส่งซัพพลายให้แนวหน้าการปฐมพยาบาลคนเจ็บหาทรัพยากรต่างๆไปผลิตสิ่งของเครื่องใช้ยันเหล่ายานพาหนะต่างๆและก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันเล่นและเกมนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยความสามัคคีจากเหล่าผู้เล่นเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะหากว่าทางผู้เล่นไม่ช่วยเหลือกันแล้วนะคะก็อาจจะไม่ชนะฝ่ายตรงข้ามกันได้แถมเกมนี้ยังมีผู้เล่นออนไลน์กันจริงๆนะเรียกได้ว่าเฝ้าสนามรบกันจริงจังเช้าเย็นเลยแถมราคาของเกมนี้เนี่ยก็ไม่เกิน500บาทด้วยซ้ำบน PCถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมวางแผนการรบและยังสามารถช่วยเพื่อนในกองทัพไปบุกเหล่าศัตรูได้อีกด้วยหากใครเคยเล่นเกมนี้แล้วนะคะต้องมาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์เล่นเกมนี้กันหน่อยนะหมดกันไปแล้วนะคะสำหรับทั้ง5เกมโรลเพลย์แนวสมบทบาทเป็นตำรวจทหารหรือว่าหน่วยพิเศษที่เพื่อนๆเนี่ยชอบเกมไหนอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้กันด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้และกดติดตามช่อง Virtual Gamer TH เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและก็อย่าลืมส่งให้กับคนอื่นๆได้ดูคลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ